พรมแดงไฟลุกน้ำเพชรนุ่งซีทรูแหวกลึกปวดบ้านท้ายเผยเป็นชุดที่แตงโมเคยใส่พรมแดงไฟลุกน้ำเพชรนุ่งซีทรูแหวกลึกปวดบ้านท้ายเผยที่มาเป็นชุดที่แตงโมนิดาเคยใส่กดดันใส่แล้วครั้งไม่หวั่นกระแสวิจารณ์โปอยู่วงการ8ปีโดนด่าหนักทุกรูปแบบเปิดตัวเฉิดฉายบนพรมแดงทำเอาหลายคนฮือหากับลุคสุดแซ่บของนางงามสาวน้ำเพชรตียาภากฤษณสุวรรณมาในชุดซีทรูแซ่บแหวกลึกปวดบ้านท้ายในงานคมชัดลึกอวอร์ดครั้งที่18ที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเมื่อคืนวันที่31มีนาคมซึ่งเจ้าตัวก็ได้เผยที่มาของชุดนี้ว่าเป็นชุดที่แตงโมนิดาเคยใส่ถ่ายแบบมาก่อนไม่หวั่นกระแสวิจารณ์โป๊เพราะเซฟมาดีแล้วยอมรับอยู่วงการมา8ปีโดนด่าหนักมาทุกรูปแบบแล้วแรงบันดาลใจของชุดนี้มันเป็นทีมบีกินอเกนก็เลยอยากจะเป็นนางฟ้าที่สุดคือนานๆทีได้ออกงานก็โทรหาพี่อันถามว่ามีชุดสีขาวไหมพี่อันก็บอกว่ามีชุดหนึ่งลองใส่ดูสิมันเป็นชุดแห่งความทรงจำนิดนึงของร้านพี่อันเพราะพี่อันตัดให้พี่แตงโมใส่ในการถ่ายแบบพี่อันก็บอกว่าตอนที่ใส่นึกถึงพี่โมเขาด้วยนะก็ไม่คิดว่าจะใส่ได้หัวเราะตอนแรกคิดว่าตัวเองจะอ้วนไปแล้วยิ่งบอกว่าพี่แตงโมเคยใส่ด้วยใส่แล้วเราก็เลยรู้สึกกดดันขลังยังไงบ้างหลังตั้งแต่ไปเอาชุดมาแล้วอยากจะบอกว่าเพชรก็เป็นคนหนึ่งที่ออกมาขับเคลื่อนในวันที่พี่แตงโมเขาไม่ได้รับความยุติธรรมวันนี้หนูจะใส่ชุดที่ออกงานแล้วก็มีคนบางคนโทรหาเรื่องคดีพี่แตงโมนี่แหละแล้วพูดว่าเพชรอย่ายุ่งได้ไหมช่วยให้คดีมันเป็นไปตามธรรมชาติที่มันควรจะเป็นแค่นี้ก็ขลังแล้วแหละปกติไม่เคยโทรไม่เคยได้รับสายอะไรเลยชุดนี้เราเซฟยังไงคือเป็นการใส่ชุดแบบซีทรูตอนนี้มันจะมีกางเกงในที่แปะหน้าและแปะหลังสำหรับที่จะโชว์ข้างๆคือหน้าบ้านเราจะไหม้ไฟไหม้แน่นอนยิ้มแต่ข้างๆเราก็โชว์ความเซ็กซี่แต่มั่นใจว่าเซฟดีใช่เซฟดีมากถือว่าเป็นการออกงานในรอบหลายปีเราเลยต้องปังที่สุดใช่ไหมพยักหน้าเรียกว่าดีใจมากกว่าที่ได้แต่งตัวสวยๆได้ออกมาเจอพี่ๆสื่อมวลชนได้ถ่ายรูปก็หวังว่าทุกคนจะชอบชุดนี้นะคะยิ้มคนอาจจะมองว่ามันโป๊ไปหรือเปล่าหุยถ้าว่าหนูโปนี่ทีมออสการ์แน่นกว่าหนูนะหัวเราะดาราฝั่งฮอลลีวูดเขานูดกว่าเราอีกของเราก็ยังไม่เท่าไหร่นะหัวเราะแต่วันนี้เราชนะนะยกมือไหว้ขอบคุณข้าไม่ได้จะมาแข่งกับใครกลัวกระแสวิจารณ์ไหมคือเพชรอยู่วงการมา8ปีแล้วเพชรโดนวิพากษ์วิจารณ์มาค่อนข้างที่จะหนักทุกแบบทำดีก็โดนทำไม่ดีก็โดนมาสวยก็โดนมาไม่สวยก็โดนเพราะฉะนั้นก็ดีข้าได้เป็นที่พูดถึงจะมีขั้นกว่านี้อีกไหมถ้าสมมุติงานอื่นๆก็ต้องดูทีมคือหนูคิดว่าชุดนี้มันมีความเซ็กซี่และมีความหวานมีความน่ารักคือมันเซ็กซี่อมหวานเหมือนตัวหนูเลยแล้วมันก็นานๆทีแต่งตัวออกมาเฉิดฉายสิดีใจมากเลยที่ได้แต่งตัวแต่ละชุดของเราล่อตาล่อใจพวกโรคจิตมากจริงๆเราก็โป๊แค่ในสื่อนะแต่ชีวิตประจำวันเราไม่ได้แต่งตัวโป๊ซึ่งจะบอกว่าล่อตาล่อใจใครก็ช่วยไม่ได้เนอะคือขนาดเรายืนเฉยๆยังมีคนมาตีตูดเราเลยเรื่องคดีเคลียร์แล้วใช่ไหมเคลียร์แล้วเข้าเหมือนคู่กรณีเขาอยากจ่ายค่าเสียหายให้แต่เรารู้สึกว่าถ้าเราเอาเรื่องผับเอาเรื่องร้านต้องเท้าความก่อนว่าเจ้าของร้านมาตีก้นเราก็ไม่ยอมเราบอกว่าเขาต้องขอโทษเรานะถ้าเขาไม่ยอมขอโทษเราจะเอาเรื่องเราจะแจ้งตำรวจเจ้าของร้านก็เดินมาด่าเราเลยมึงเป็นเอี๊ยอะไรโน่นนี่พออีกวันหนึ่งเราก็ไปโรงพักเขาก็มาขอโทษเราผ่านสื่อตอนแรกเขาจะให้ค่าเสียหายแต่เราไม่เอา
เราบอกว่าถ้าสมมุติคุณจะให้เงินเราคุณเอาเงินที่คุณจะให้ไปแจกจ่ายให้กับพนักงานในร้านคุณทุกคนดีกว่าเพราะเขาเป็นคนที่เดือดร้อนกว่าเราถ้าสมมุติว่าเราเอาเรื่องเขาร้านก็ต้องถูกปิดเพื่อตรวจสอบก่อนเพราะฉะนั้นพนักงานก็ต้องเดือดร้อนอีกเขาเสนอมากี่หลักจริงๆถ้าเรียกก็เรียกได้หลักล้านแต่น้ำใจเขาก็ให้มาหลักแสนฉะนั้นหลักแสนตรงนี้เพชรก็เอาไปให้พนักงานทุกคนเลยฝากผู้จัดการร้านเอาไปให้ทุกคนต้องได้ตอนนี้ไม่ติดใจอะไรแล้วใช่ไหมไม่ติดใจแล้วเข้าใจว่าตูดหน้าจับหัวเราะเห็นว่าตอนแรกจะเอาเรื่องเขาเต็มที่ทั้งตัวคนจับและเจ้าของร้านทั้งหมดทั้งมวลเพชรมองว่าเกิดจากคำว่าไม่ขอโทษอีโก้และทิฐิคือตอนแรกถ้าเขาไม่ทำเพชรก็เอาเพราะสุดท้ายมันเป็นเรื่องที่เราถูก 100% แต่ตอนนี้ไหนๆก็ขอโทษเราแล้วเราก็ให้อภัยหนูคิดว่ามันน่าจะเป็นเคสสตัดดี้สังคมที่ดีเพราะตอนนี้ผู้หญิงที่ไปเที่ยวผับไม่ว่าคนที่จะแต่งตัวโป๊หรือไม่โป๊คุณไม่มีสิทธิไปจับก้นเขาไปลวนลามเขาดังนั้นให้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์และเป็นเคสตัวอย่างของผู้ชายที่ชอบดูถูกผู้หญิงที่ชอบมาจับตูดจับอะไรเขาโดยที่เขาไม่ยินยอมก็ให้เป็นบทเรียนไปเขามีฟีดแบ็กยังไงบ้างหลังจากที่เราเปิดเผยเรื่องนี้เขาก็โอเคค่ะเขายอมรับผิดและเขาก็มาขอโทษด้วยความรู้สึกผิดจริงๆกล้าไปร้านนั้นอีกไหมใส่หน้าคือมันเป็นร้านอาหารและเป็นที่สาธารณะเราก็ห้ามไม่ได้ถ้าเกิดใครจะจัดงานที่นั่นแต่ถ้าไปอีกครั้งเขาคงดูแลเราดีแล้วแหละยิ้มสาวสุดกลั้นส่งน้องเรียนอเมริกาไม่ไหวโดนพ่อแม่ตัดขาดด่าอกตันยูสาวเวียดนามสุดกลั้นทำงานหาเงินส่งน้องเรียนแต่น้องดันติดเที่ยวใช้เงินเปลืองพอตนเองส่งเสียไม่ไหวกลับโดนพ่อแม่ด่าถึงขั้นตัดขาดเมื่อเร็วๆนี้ผู้ใช้ TikTok @realright มิตรอามาได้โพสต์วิดีโอเพื่อระบายความรู้สึกในใจเกี่ยวกับพ่อแม่ชาวเอเชียซึ่งเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับเธอโดยตรงเธอถูกพ่อแม่ตัดขาดเพียงเพราะไม่สามารถส่งเสียน้องสาวที่ไปเรียนในอเมริกาได้เธอเปิดเผยทั้งน้ำตาว่าเธอต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของน้องสาวตั้งแต่3ปีก่อนทั้งค่าเล่าเรียนค่ากินค่าอยู่ต่างๆเพราะเธอเป็นพี่คนโตของครอบครัวอย่างไรก็ตามน้องสาวกลับใช้เงินอย่างสุรุ่ยสุร่ายเธอต้องตามจ่ายหนี้ให้น้องสาวจ่ายค่าช้อปปิ้งค่าอาหารค่าเที่ยวบาร์ไนท์คลับจุดที่ทำให้ทนไม่ไหวคือน้องสาวได้นำบัตรเครดิตของเธอไปช้อปปิ้งโดยใช้เงินไปกว่า500ดอลลาร์หรือราวๆ 16,000 บาทเธอจึงบอกกับครอบครัวไปว่ารับไม่ไหวแล้วถ้าน้องสาวอยากจะอยู่อเมริกาต่อต้องพิจารณาตัวเองแต่ผลลัพธ์ที่เธอได้กลับมาคือการโดนครอบครัวต่อว่าทั้งขี้มุกและอกตันยูที่เธอมาถึงจุดนี้ได้ก็เพราะครอบครัวและเธอจะต้องตอบแทนครอบครัวบ้างซึ่งตอนนี้เธอกลายเป็นกระเป๋าเงินของครอบครัวอย่างเต็มตัวทั้งจ่ายเงินเกษียณให้พ่อแม่และค่าเล่าเรียนของน้องสาวเธอรู้สึกเหมือนติดอยู่ในกับดักวังวนอะไรสักอย่างทำให้เธอดูเหมือนเป็นคนทรยศต่อวัฒนธรรมและครอบครัวเพราะความคาดหวังเรื่องความกตัญญูเธอรักครอบครัวของเธอสามารถตอบแทนบุญคุณได้แน่นอนแต่สิ่งที่ทำอยู่ดูเหมือนมันไม่มีขอบเขตตอนนี้เธอกลายเป็นแค่กระเป๋าเงินของครอบครัวจริงๆวิดีโอกลายเป็นไวรัลอย่างรวดเร็วขณะนี้มียอดผู้เข้าชมแล้วกว่า10ล้านครั้งชาวเน็ตเข้ามาให้กำลังใจเธออย่างล้นหลามบางคนก็แบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับพ่อแม่ชาวเอเชียการตอบแทนครอบครัวกับการถูกเอาเปรียบมีเส้นบางๆกั้นอยู่ลูกไม่ควรต้องตอบแทนพ่อแม่เพราะพ่อแม่เลี้ยงดูมามันเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ที่ต้องทำเช่นนั้นอยู่แล้วคุณทำมามากพอแล้วเข้มแข็งต่อไป
คือฮาบัวขาวกราบพระครูไก่18ล้านจุดธูปขอโชคท้าวเวสสุวรรณซื้อหวย10ใบโค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายฮือฮาบัวขาวนักมวยดังกราบพระครูไก่18ล้านจุดธูปขอโชคท้าวเวสสุวรรณซื้อชุด10ใบแฟนสาวจ่ายเงินสดให้ก่อนไหว้พ่อปู่พญาศรีสัตนาคราชลั่นซื้อชุดใหญ่ชุดเดียววันที่1เมษายน65ที่จังหวัดนครพนมผู้สื่อข่าวรายงานว่าโค้งสุดท้ายก่อนหวยออกบัวขาวบัญชาเมฆนักมวยชื่อดังแชมป์ไทยไฟรุ่ง70กิโลกรัมเจ้าของค่ายมวยปอประมุขนุ่งขาวห่มขาวเดินทางมากราบไหว้องค์พระธาตุพนมอำเภอธาตุพนมท่ามกลางแฟนคลับที่มารุมล้อมมีพระเทพวรมุนีเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค10นำห่มผ้าพระธาตุพนมเพื่อความเป็นสิริมงคลขณะเดียวกันบัวขาวได้เข้ากราบพระครูปรีชาพนมกรหรือพระครูไก่เลขานุการเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมซึ่งถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1หมายเลข061905งวดวันที่1มีนาคม65ที่ผ่านมารวม3ใบได้โชค18ล้านบาทที่หน้ากุฏิโดยพระครูไก่ยังได้มอบวัตถุมงคลเป็นท้าวเวสสุวรรณให้นักมวยดังไว้ให้บูชาติดตัวด้วยต่อมาบัวขาวได้นำธูปดอกกุหลาบแดงน้ำแดงไปไหว้ท้าวเวสสุวรรณเจ้าแห่งขุมทรัพย์เพื่อขอโชคที่บริเวณหน้ากุฏิพระครูไก่สร้างความฮือฮาให้เหล่าแฟนคลับที่มากราบไหว้เจ้าแห่งโชคด้วยนั้นปรากฏว่าบัวขาวได้นำธูปมงคลไปจุดเสียงทายพบเลข3ตัวโผล่ขึ้นมาคือเลข642โดยแฟนคลับต่างถ่ายภาพเลขธูปพร้อมตีเลขเด็ด2ตัว42 24 46 64 6226ไปซื้อลอตเตอรี่ไว้ลุ้นโชคกันแล้ววันเดียวกันบัวขาวพร้อมแฟนสาวยังได้เดินทางไปกราบไหว้ขอพรพญาศรีสัตนาคราชแลนด์มาร์คศักดิ์สิทธิ์ชื่อดังริมฝั่งแม่น้ำของอำเภอเมืองภายหลังบัวขาวไหว้เสร็จได้เดินไปที่แผงขายลอตเตอรี่กว่า100แผงที่วางเรียงรายเต็มบริเวณหน้าลานพญานาคเพื่อเลือกซื้อลอตเตอรี่ไว้ลุ้นโชคงวดวันที่1เมษายน65นายไกรวิทย์โชคอำนวยพรพ่อค้าลอตเตอรี่เผยว่าบัวขาวพร้อมแฟนสาวได้เดินมาหยุดที่แผงของตนโดยนักมวยดังได้เหลือบเห็นเลขชุดใหญ่และหยิบเลือกซื้อเลข189986ชุด10ใบบัวขาวบอกว่าไม่ได้กดเงินสดมาแฟนสาวจึงบอกว่าเดี๋ยวออกเงินสดให้ก่อนบัวขาวยังบอกทิ้งท้ายด้วยว่ามาไหว้พ่อปู่พญานาคมาซื้อชุดใหญ่ชุดเดียวก็พอแล้วI'm not afraid to die.